ออกจากสวนผลไม้ที่ตำบลท่าหลวงนะครับก็ขับรถมาตามถนนผ่านสวนผลไม้เข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีถนนไม่ใหญ่มากนักผู้คนก็เริ่มทยอยกันเดินทางเข้าสู่เมืองจันทบุรีเช่นเดียวกับพวกเราเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้ถ้าในอดีตพูดถึงจันทก็ต้องพูดถึงพลอยสภาพบ้านเรือนก็เป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆตัวอาคารบ้านเรือนยังคงกลิ่นอายของเมืองเก่าจุดที่คนมาเที่ยวเมืองจันทร์ต้องแวะเวียนก็คืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนต์แต่เราเข้าไปจอดรถในจุดที่เราต้องการไม่ได้นะครับที่จอดรถเต็มต้องขับรถต่อไปอีกก็จะได้เห็นความงามความเป็นวิถีชีวิตของชนบทในเมืองจันทร์นะครับซึ่งหมายความว่าที่นี่เป็นย่านสำคัญของเมืองจันทบุรีแต่สภาพบ้านเรือนยังคงออกไปทางชนบทมีแม่น้ำลำคลองผ่านสุสานของศาสนาคริสต์ที่มีลานจอดรถแต่จุดนี้ไม่มีรถรับส่งนะครับถ้าเราจะจอดรถที่นี่เดินก็คงไม่ไหวอากาศร้อนขับรถออกจากสุสานไปแล้วเลี้ยวขวานะครับจะมีลานจอดรถอยู่ด้านซ้ายของถนนเป็นบริการที่น่าประทับใจสำหรับคนมาเยือนเมืองจันทบุรีอยากปรบมือให้ดังๆเพราะมีที่จอดรถมีรถบริการรับส่งนั่งไปยังริมน้ำจันทบุรีไม่ต้องเครียดหาที่จอดรถเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้บริการกันแล้วครับต้องซื้อตั๋วไปกลับคนละ20บาทนะครับมีอาคารผู้โดยสารสำหรับรอรถซึ่งรอไม่นานเพราะมีรถวิ่งตลอดเวลาลดปัญหาการจราจรในเมืองได้เป็นอย่างดีคนทำดีมากอยากให้หลายที่นะครับนำกลับไปพัฒนาเอาอย่างนี้เลยเราชอบนั่งรถสบายๆกินลมชมเมืองจันทร์นะครับแบบไม่ต้องเดินมีคนขับรถให้สบายดีเหลือหลายใครไม่ชอบแต่เราชอบชอบแล้วก็ถึงจุดสิ้นสุดการให้บริการนะครับส่วนขากลับก็มาขึ้นรถที่หน้าโบสถ์ได้เลยหรือว่าโทรศัพท์กลับไปที่ร้านจอดรถให้รถมารับได้อีกด้วยคุณทำได้เยี่ยมจริงๆเมืองจันทบุรีได้เวลาลงเดินอาบแสงแดดกันนะครับเวลานี้ไม่มีแสงจันทร์เข้าไปในชุมชนริมน้ำจันทบุรีเดินเข้ามาก็เจองานศิลปะดักหน้ารออยู่เป็นการบอกเล่าถึงย่านนี้เป็นชุมชนเก่าของชาวเวียดนามนั่นเองก็ต้องหยุดแชะกันหน่อยแล้วก็เดินต่อไปเจอคุณป้าใจดีให้ชิมมังคุดแสนสวยที่คุณป้าคร่ำบอกว่าปลูกเองในสวนไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงน้องชายคุณป้าปลูกเองมังคุดเนื้อขาวๆเหมือนปุ๋ยฝ้ายใครจะอดใจไหวของดีที่เมืองจันทร์กินแล้วต้องบอกต่อว่าคนจันทร์ใจดีใจดีมาแล้วรักเมืองจันทร์รักคนจันทบุรีเราก็ได้ชิมผลไม้ของเมืองจันทร์ที่ตลาดตรงนี้ด้วยครับเป็นมังคุดสองสาวกำลังแบ่งปันมังคุดปลอดสารพิษสาวปู่ผู้เคร่งในเรื่องอาหารปลอดสารพิษได้ดิ้มรสมังคุดถึงชินอ
ช่วงต่อไปนี้นะครับก็จะสวมบทเป็นพญาน้อยชมตลาดกันตลาดเล็กๆหน้าโบสถ์นะครับเดินหลบร้อนดูอาหารการกินของชาวบ้านย่านนี้กันเป็นตลาดร้อยปีถ้าอายุประมาณนี้แสดงว่าชุมชนนี้ต้องเกิดพร้อมๆกับตลาดสามชุกที่สุพรรณบุรีนะครับด้านในสุดของตลาดนะครับจะมีบ่อน้ำเก่าแก่ที่คนในตลาดยังคงใช้กันอยู่แม้จะมีน้ำประปาแล้วก็ตามมีที่ตักน้ำเป็นถังไม้นะครับแทะหย่อนลงไปที่ก้นบ่อแล้วหมุนรอกเอาน้ำขึ้นมาใช้ชุมชนอาชนะวิหารจันทบุรีน้ำใสมากเลยนะครับคงเอาใช้จริงแหละน้ำซึมขึ้นมาตลาดน้อยปีนะครับชุมชนอาชนะวิหารตรงหลังวัดน้ำใสมากเดี๋ยวเราจะเดินเลาะโบสถ์ไปผ่านป้ายหินอ่อนขนาดใหญ่ของอาชนะวิหารพระนางมารีอาปาติสนธินิรมนนะครับจะเห็นโบสถ์หลังใหญ่ตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรีนะครับมีบาทหลวงเอมิลออกัสกอมเบลชาวฝรั่งเศสที่ได้ทำพิธีพิเศษขึ้นนะครับและก่อสร้างโดยคุณพ่อเบริการเดิมวิหารติดยอดแหลมนะครับบริเวณหอระฆังทั้งสองแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับรัฐบาลได้สั่งให้รื้อออกด้วยเหตุผลว่าจะเป็นเป้าทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบจนภายหลังสงครามยุติก็ได้นำกลับมาติดตั้งไว้อีกครั้งรวมอายุประมาณ110ปีอาชนะวิหารพระนางมารีอาปาติสนธินิรมนการที่เราจะเข้าไปชื่นชมความงดงามภายในวิหารนะครับต้องสำรวมนะครับเพราะเป็นสถานที่สำหรับประกอบที่ทางศาสนาการแต่งกายต้องมิดชิดจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าอาชนะวิหารอยู่คู่กับชาวจันทบุรีมาช้านานนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสันเพชรที่9นะครับวิหารแห่งแรกได้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวยวน130คนนะครับที่หนีการเบียดเบียนคริสตศาสนิกชนในประเทศเวียดนามเข้ามาตั้งรกรากในปีพ.ศ.2254โดยมีบาทหลวงเฮิร์ตโตแลนติโนนะครับเป็นผู้ดูแลชาวยวนต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในหมู่บ้านทำให้คริสตชนบางส่วนนะครับเดินทางออกจากหมู่บ้านทิ้งวิหารจนเสื่อมโทรมออกจากวิหารนะครับก็เดินข้ามสะพานแม่น้ำจันทบูรณ์ที่เชื่อมต่อกับชุมชนโบราณริมแม่น้ำแห่งนี้จะเห็นบรรยากาศชุมชนตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำจันทบูรณ์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมักจุดถ่ายภาพเก็บความงดงามของบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำจันทบุรีลงจากสะพานข้ามแม่น้ำจันทบูรณ์นะครับเราก็มาหยุดยืนอยู่ตรงจุดเช็คอินที่ใครๆก็ต้องมานั่นก็คือจุดถ่ายภาพที่เป็นภาพวาด3มิติเขียนขึ้นมาเพื่อให้เห็นบ้านเรือนในอดีตของชาวจันทบูรณ์นะครับที่วาดได้เหมือนจริงจนแทบจะเดินขึ้นไปชั้นบนเยี่ยมเยือนบ้านเรือนได้เลยครับรองเท้าครับแต่รูปเป็นรองเท้าเข้าสู่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ก็ได้พบกับอาหารการกินที่มาทักทายรออยู่ตรงหน้าชุมชนเก่าแก่ริมน้ำจันทบุรีนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและชาวยวนอพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าจากประวัติศาสตร์นะครับบอกเล่าเอาไว้แม้จะผ่านมานานเป็นร้อยกว่าปีแต่ชุมชนแห่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักริมน้ำจันทบูรณ์ใช่ไหมในเรียกอ
บ้านเลขที่69ศูนย์การเรียนรู้ริมน้ำจันทบูรณ์เป็นสถานจัดกิจกรรมต่างๆเป็นบ้านเรือนเก่านะครับที่รวบรวมประวัติของชุมชนมีภาพถ่ายเล่าเรื่องในอดีตมีมุมถ่ายภาพสวยๆหลายมุมให้เลือกมีผ้าสวยๆนะครับที่คนในยุคนั้นนิยมแต่งกันพร้อมด้วยจักรยานในยุคสมัยนั้นมาช่วยขับเคลื่อนให้เรามองลึกลงไปในกลิ่นอายของตัวตนของคนที่นี่ผ่านออกไปที่สวนหลังบ้านนะครับมีภาพถ่ายขนาดใหญ่ของชุมชนริมน้ำติดผนังเอาไว้บรรยากาศเหมือนเราเดินเข้าไปในชุมชนริมน้ำอย่างจริงจังแทบจะกระโดดน้ำลงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกระโดดน้ำกันเลยเสร็จจากการเล่นน้ำชมภาพสวยในอดีตในสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับที่ทำบรรยากาศออกมาได้เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์เก๋ไก๋ทีเดียวเชียวนี่คือเสน่ห์จันทร์ที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือ3แยกเสน่ห์จันทร์ที่ถ่ายภาพออกมาแล้วสวยงามจริงๆป้ายเก๋ๆนะครับร้านเสน่ห์จันทร์เป็นร้านของฝากพื้นเมืองนะครับตามแบบฉบับของชาวจันทบุรีมุมดีที่ถ่ายภาพออกมาแล้วจะรู้ทันทีว่าที่นี่คือจันทบุรีที่นี่ไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนจันทบุรีและที่ขึ้นชื่อมาจันทบุรีนะครับก็คือของอร่อยถูกปากก๋วยเตี๋ยวจันทร์ผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งก้างหอยปูปลาอะไรก็ล้วนอยากกินแต่ท้องเราคงใส่ได้ไม่หมดอาหารการกินเยอะมากที่สุดวันนี้เอาแค่เบาๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ก้างตัวโตลงไปแค่นี้ก็อิ่มท้องกันแล้วครับที่ขาดไม่ได้ก็คือของฝากจากจันทบุรีขนมหวานที่หลากหลายต้องรถมาขนกลับบ้านจึงจะพอ